คอลัมน์คนปลายซอยนะจากนักเขียนนักคิดคอลัมนิสต์อาวุโสนะครับคุณเปลวสีเงินครับวันนี้คุณเปลวสีเงินนะครับใช้บทความว่าคนนอกคอกหมาในคอกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใครอยู่นอกคอกหมาตัวไหนอยู่ในคอกครับนะครับคอลัมน์เปลวสีเงินวันนี้ครับคนปลายซอยบอกว่านะครับคนนอกคอกหมาในคอกนะครับรุ้งปนัสยาคงเบื่อตำแหน่งเทพี3นิ้วอยากไปเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีเรื่องวอนนอนคุกภาค2กระมังเมื่อวานเห็นไปเป็นนางเอกกลุ่มราษฎรแก๊ง3นิ้วธรรมศาสตร์นั่นแหละชุมนุมไล่นายกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับเขาด้วยอึ่งอ่างคึกฝนสภาพยังไงรุ้งกับแก๊งก็สภาพอย่างนั้นเห็นเปล่งปลั่งอ้วนท้วนสมบูรณ์มีน้ำมีนวลกว่าตอนอยู่ในคุกก็ดีใจด้วยกับสายทานน้ำเลี้ยงแต่ก็อยากให้รุ้งทบทวนความจำไว้สักนิดว่าที่รับประกันตัวออกมาเพราะรุ้งรับปากจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้โดยเคร่งครัดมิใช่หรือถึงศาลท่านเมตตายกเลิกข้อห้ามออกนอกเคหสถานเกินเวลากำหนดกับการใส่กำไร EM ไปแล้วก็ตามแต่เงื่อนไขไม่ไปกระทำการใดๆให้เสื่อมเสียต่อสถาบันและผิดกฎหมายผิดต่อศาลและจะไม่ไปร่วมชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายที่ผิดกฎหมายรวมทั้งไม่ออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าจะได้รับอนุญาตยังมีเงื่อนไขนี้อยู่นะรุ้งทำเป็นเล่นไปถ้าตำรวจไปร้องต่อศาลว่าทำผิดเงื่อนไขประกันขอให้ศาลมีคำสั่งถอนประกันก็ต้องกลับเข้าคุกอีกแล้วก็อึ่งอ่างหน้าฝนจะกลายเป็นเขียดตะปาดขาดน้ำเอานะต่อให้พ่อของพ่อท่อน้ำเลี้ยงเธอยกขยงมาแสดงอำนาจเหนืออธิปไตยไทยนอกจากไม่มีใครสนแล้วเผลอๆจะเจอไม้ตีพริกตำกระบาลฐานเผือกผิดประเทศทำคึกตั้งโต๊ะอ่านแถลงการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกทันทีหากไม่ยอมลงจากอำนาจศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่24สิงหาคม65ให้รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงที่ธรรมศาสตร์ก็มีส้วมใช่ไหมไปชะโงกดูเงาตัวเองในน้ำคอห่านส้วมกันไว้บ้างทะลึ่งข้ามรุ่นไปถึงขั้นขี่เส้นตายให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้เสร็จภายในวันที่24สิงหาพ่อแม่ที่บ่มเพาะก็มีอาจารย์อาจมที่สั่งสอนก็มีเป็นถึงนักศึกษาแม้ไม่รู้อะไรเลยแต่อย่างน้อยในความเป็นคนควรต้องรู้กาลเทศะจะเล่นจะล้ำได้ขนาดไหนกับใครมันต้องมีขอบเขตบ้างใช่ว่าตูเป็นนักศึกษาตอนซ่าอวดอ้างปัญญาชนแต่ตอนถูกจับเป็นหมาหงอยตีตัวเด็กขอประกันตัวเกณฑ์แม่มาดราม่าหน้าคุกแล้วแปะเบอร์บัญชีถึงขั้นศาลสั่งขออภัยครับถึงขั้นสั่งศาลต้องวินิจฉัยให้รู้ผลทันทีสั่งรัฐสภาต้องแก้กฎหมายให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเหิมเกริมไร้ความคิดหลุดกรอบมาตรฐานสำนึกคนมากไปอย่าต้องให้สังคมประนามสิทธิ์ควายยังไงจานมันก็ควายอย่างนั้นเลยทำป้ายมาขึงให้มันจบที่8ปีพอกันทีนายกเถื่อนถ้าว่านายกเถื่อนแล้วจะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทำไมนายกเถื่อนหรือพวกที่ออกมาขับไล่เถื่อนพิจารณาดูได้ตามไทม์ไลน์สั้นๆง่ายๆดังนี้6เมษายน2560รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันประกาศให้24มีนาคม2562เลือกตั้งทั่วไป5มิถุนายน2565สมาชิกรัฐสภาเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแข่งเป็นนายกรัฐสภาโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกด้วยคะแนน500ต่อ244เสียงเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสองสภา9มิถุนายน65โปรดเกล้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยมีในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยเมื่อไม่มีสมองจะคิดกันก็แหกตาดูสิว่าจากปี2560ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจนถึงวันนี้22สิงหา2565จากเมษายน60ถึงวันนี้
รัฐธรรมนูญฉบับมีรัฐสภาและรัฐบาลเลือกตั้งปัจจุบันประกาศใช้มาแค่5ปีกว่านับจาก9มิถุนายน62ที่พลเอกประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกจนถึงวันนี้22สิงหาคม65ก็แค่3ปีกว่าเท่านั้นเองสรุปรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้มาแค่5ปีทั้งเลือกตั้งทั้งรัฐบาลผ่านมาแค่3เท่านั้นแล้วพวกอึงเอากฎหมายกฎเกณฑ์อะไรมาตะโกนว่า24สิงหาคม65ครบปีครบ8ปีแล้วประยุทธ์ต้องออกไปนี่นับกันตามวันเวลาและกติกาตามกฎหมายว่าด้วย8ปีบนฐานสามัญสำนึกมนุษย์ที่รู้จักผิดชอบชั่วดีเป๊ะๆเลยนะโดยไม่ต้องเอียงข้างใดๆทั้งสิ้นพอเห็นจะแพ้ทางกฎหมายก็เลยงัดคำว่า8ปีแล้วจะอยู่ต่อให้รากงอกหรือไงรู้จักพออย่างป๋าเปรมบ้างสินั่นแน่รู้ว่าแพ้ทางกฎหมายก็เลยยกกฎธรรมมาอ้างมันต่างที่มาที่ไปต่างเงื่อนไขและต่างทั้งการเข้าสู่อำนาจบริหารตามรัฐธรรมนูญกันโดยสิ้นเชิงเรียกว่า8ปีของป๋าเปรมกับกี่ปีของประยุทธ์มันตักกะคนละฐานจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ซะที่ไหนรัฐธรรมนูญป๋าตอนนั้นไม่ห้ามคนนอกเป็นนายกและป๋าเปรมเป็นนายกรับเชิญโดยท่านไม่เคยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเลยเพราะการเมืองระหว่างพรรคบีบท่านอย่างหนึ่งมีการสร้างกระแสภายนอกเหมือนตอนนี้สมทบอีกอย่างหนึ่งประกอบกับตอนนั้นป๋าเปรมนำพาประเทศพ้นวิกฤตจากโดมิโนคอมมิวนิสต์แล้วทั้งปัญหาค่าเงินบาทป๋ากับปู่สมหมายก็นำเข้าสู่มาตรฐานเศรษฐกิจเริ่มเสถียรด้วยโชติช่วงชัชวาลแล้วเรียกว่าภาระหน้าที่อันชายชาติทหารคนหนึ่งพึงกระทําเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินป๋าได้ทำสมบูรณ์แล้วเมื่อถึงการเวลาอันควรบ้านเมืองหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ท่านท่านจึงบอกผมพอแล้วป๋าเปรมนั้นแม้ผมไม่ใช่ลูกป๋าและอยู่ปลายอ้อปลายแขมของวงบารมีมีของวงบารมีป๋าแต่ก็ใช่ว่าไม่รู้อะไรเสียเลยท่านเคยเมตตาสนทนากับผมยังถามผมเลยว่าเอาอะไรมาเขียนได้ทุกวันความจริงก็เคยพบท่านตั้งแต่สมัยท่านเป็นพลตรีช่วง14ตุลา16โน่นด้วยซ้ำนั่นเป็นฐานของตรรกะ8ปีป๋าเปรมส่วนของนายกประยุทธ์ท่านเข้าวงจรอำนาจทางการบริหารบ้านเมืองครั้งแรกมีส่วนคล้ายป๋าเปรมอยู่บ้างตรงที่วิกฤตบ้านเมืองและการเมืองชักนำไปแต่เมื่อบ้านเมืองมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งระบบรัฐสภาแล้วพลเอกประยุทธ์จากที่เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ท่านก็เข้าตามตรอกออกตามประตูคือเดินเข้าสู่การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งตามกติการัฐธรรมนูญสมัครเป็นนายกบัญชีเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกจากสมาชิกรัฐสภาชนะการคัดเลือกในที่ประชุมรัฐสภาและได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา158มีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการถูกต้องตามรัฐธรรมนูญบัญญัติครบถ้วนทุกประการฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ท่านจะเป็นกี่ปีก็ตามเป็นเรื่องในดุลยพินิจบนความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและต่อสิทธิบนความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมายของท่านไม่ต้องทำตัวเป็นความหวังดีของฝูงจิ้งจอกไปรีดสำนึกจากท่านหรือใช้จิตประชาธิปไตยโจรไปตีความกฎหมาย24สิงหาต้องออกไปหรอกคนมีสำนึกต่อบ้านเมืองไม่ใช่คนมุ่งกินบ้านกินเมืองน่ะเขารู้เองว่าตอนไหนเวลาไหนที่จะปลดภาระทางใจว่าด้วยความสงบของบ้านเมืองและความสุขของประชาชนลงได้ถึงตอนนั้นเขาไปเองที่กระบวนการโจรอ้างประชาธิปไตยอ้างประยุทธ์อยู่ชาวบ้านยากจนเศรษฐกิจย่ำแย่บ้านเมืองไม่มีอนาคตน่ะขอโทษเอาส้นทีนแทนไมโครโฟนตะโกนปลุกระดมโดยไม่ละอายต่อความเป็นจริงถึงขั้น24สิงหาไม่ออกจะบุกทำเนียบนั่นน่ะมีสำนึกคนบนฐานคิดฐานมองด้านพัฒนาและการพารอดจากสารพัดวิกฤตบนความเป็นจริงบ้างไหมยิ่งทำกันเยี่ยงโจรเช่นนี้ถ้าผมเป็นประยุทธ์ยิ่งต้องอยู่ไม่ใช่อยู่เพราะทิฐิแต่ต้องอยู่เพราะทั้งใต้ดินบนดินทั้งในสภานอกสภาขบวนการเดียวกัน
แต่ซุกหัวซ่อนหน้าใต้หน้ากากลวงสังคมอยู่แต่ละที่มันโผล่ขึ้นมารวมหัวบนดินให้เห็นหมดแล้วถ้าถอยมันก็เข้าทางโจรนะซีบ้านเมืองก็จะกลายเป็นคอกหมาครอบครัวใหญ่นายกประยุทธ์ท่านไม่ยอมให้ประชาชนคนไทยผู้รักภักดีต่อชาติต่อศาสนาและต่อสถาบันพลอยตกเป็นหมาในคอกไปด้วยแน่ฉะนั้นประยุทธ์ท่านต้องอยู่ต่อคนปลายซอยนะครับโดยคุณเปลวสีเงินครับผม